ยู่ในเชลานสวนสนามของกองทัพไปนอกเลยดูนะครับเดินเดินเดินตามครับเดี๋ยวนี้มีลูกสลับมากมายถ้าดูจากนี้จะเห็นว่าด้านในเป็นศิลาแรงนะและหินอยู่บนต้นไม้เหมือนกับหลายที่นะครับรายงานแกะสลักค่อนข้างจะเยอะมากครับเห็นหลายจุดเลยซอกเข้าไปบริเวณด้านในเหมือนจะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างนอกเป็นกระแพงแล้วด้านในก็จะเป็นอีกแท่นหนึ่งซึ่งมีรูปสลักอยู่มหาศาลเลยฮะซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนทางด้านโบราณคดีถึงความหมายตรงส่วนนี้นะครับกำแพงด้านขวานะครับด้านนอกก็จะนี่ฮะมีศิลาแรงแล้วก็จะมีหินที่เป็นรูปแกะสลักต่างๆมากมายนะครับส่วนนี้หายไปละเดี๋ยวแต่ด้านล่างนะครับด้านฐานคงจะบูรณะขึ้นมาใหม ลักษณะเหมือนเขาบงกฎนะซึ่งเป็นลานคงค้างเราเข้าไปในมีพื้นที่เหมือนสนามหลวงนะฮะมีความกว้างขวางมากแล้วตรงจุดนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเมสโคสามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะครับเป็นช่องเข้าไปได้เหมือนกันด้านนี้ก็มีทางระบายขึ้นสำหรับเข้าไปยืนประทับช้างได้วันนี้ผมน่าจะยืนอยู่ตรงบริเวณจุดตรงกลางของลานช้างนะครับทางนู้นจะมีป้อมแล้วก็ลูกแกะสลักช้างสามเสียนอยู่ด้านนี้ก็จะมีเป็นทางขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหมาดูแม่ได้
แต่หน้ามันเป็นรูปช้างด้านตรงกลางจะเป็นรูปครุฑนะครับส่วนด้านนู้นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูมันเป็นรูปอะไรมีข้าวปังอยู่ด้านหลังด้วยครับ